ถ้าทุกท่านถามผมว่าผมผิดอะไรถ้าทุกท่านถามผมว่าผมผิดอะไรคำตอบของผมก็คือมันไม่ใช่เรื่องหุ้นสื่อคำตอบของผมก็คือมันไม่ใช่เรื่องให้เงินพักกู้คำตอบของผมก็คือความผิดของผมคือการต่อต้านการสืบทอดอำนาจของคสช.ทุกท่านครับพวกเรามีความฝันพวกเราฝันเห็นประเทศไทยที่เป็นประชาธิปไตยพวกเราฝันเห็นประเทศไทยที่คนทุกคนเท่าเทียมกันประเทศไทยที่เป็นนิติรัฐนิติธรรมที่คนทุกคนไม่ว่ารวยหรือจนที่คนทุกคนไม่ว่ามีอำนาจหรือไม่มีเมื่ออยู่ต่อหน้ากฎหมายแล้วทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันเราฝันเห็นประเทศไทยที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีประเทศไทยที่ดอกผลของการพัฒนาได้รับการกระจายแจกจ่ายไปให้กับคนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันอย่างยุติธรรมประเทศไทยที่ไม่มีรัฐประหารอีกในอนาคตความฝันเช่นนี้มันเป็นผิดบาปมากนักหรือครับในประเทศนี้ความฝันเช่นนี้มันเป็นผิดบาปมากนักหรือครับในประเทศนี้นิว18